สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ6ล้อในตรงครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตี 5:20 มาขึ้นของที่แถววิภาวดีรังสิตนะครับแต่ว่าทางที่เข้ามาค่อนข้างจะแคบนะครับแคบมากเลยนะครับแล้วก็เป็นต้องเข้าช่วงตี 5นะครับแล้วก็เข้ามาจอดตอนแรกผมก็กลัวเข้ามาแล้วมันจะไม่มีที่จอดนะครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาจอดอยู่ในซอยหรือหน้าโรงงานนะครับดูครับทางแคบมากกระจกนี้แทบจะชิดกำแพงประมาณ1นิ้วข้อมือนิ้วข้อมือ2ข้อมือนิ้วนึงอ่ะนะครับเนี่ยดูดิชิดกำแพงเลยแล้วก็ข้างหน้าเป็นเสาไฟถอยหลังเข้ามาหักตูดเข้าแล้วก็ตอนนี้ก็พี่เขามาเก็บขยะนะครับแต่คือถ้าเกิดที่ว่าเมื่อกี้รถมาคันนึงไปไม่ได้เพราะว่ามันติดถังขยะเนี่ยที่พี่เขามาเก็บเนี่ยนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับแล้วทีนี้ก็ไปไม่ได้แล้วทีนี้แต่ถ้าเป็นรถเก่งครับไปได้ครับเนี่ยแต่มันมืดไงเดี๋ยวตอนเช้าผมจะถ่ายให้ดูอีก1รอบแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวนอนกันครับก็ตีห้ากว่าแล้วเราอยากคิดว่าเราลำบากกว่าคนอื่นนะครับเราให้ดูคนอื่นทำงานนะครับว่าเวลาเขาทำงานบางทีเขาอาจจะทำงานตื่นเช้ากว่าเราหรือเขาไม่ได้นอนอย่างเงี้ยเขาเหนื่อยกว่าเราอีกนะครับเนี่ยเช่นพี่เขาเนี่ยเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยก็ตามหน้าที่ครับตอนนี้ผมก็เดี๋ยวจะดับเครื่องนะครับเปิดแอร์แป๊บนึงเปิดแอร์เย็นๆเลยก็จะนอนเลยครับเดี๋ยวให้รถขยะไปก่อนครับเพราะว่าผมเปิดกระจกลงไม่ได้ครับกลิ่นมันหอมหอม กลิ่นมันหอมเลยครับแล้วก็โอเคผมเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวนอนก่อนครับรอให้พี่เขาเก็บเสร็จก็ดับเครื่องนะครับน้ำมันก็เหลือเยอะอยู่ครับเครื่องทางกว่านะครับเติมมาแล้ว 4,000 บาท 5,000 บาทเต็มแล้ว 5,000 อ่ะคลิปนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันตอนเช้าอีก1รอบว่าจะขึ้นอะไรครับผมแต่ว่าทางที่เข้ามานี่ไม่ลงเลยครับไม่ลงเลยก็เข้ามาจากไหนได้ครับก็โอเคผมเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับสวัสดียามเช้าครับตอนนี้ขึ้นของเสร็จแล้วครับไม่ได้ถ่ายตอนขึ้นครับพอดีผมต้องคุมผ้าใบแล้วก็ผมผ้าใบแล้วก็ดูเขาขึ้นแล้วก็มัดผ้าใบเก็บผ้าใบเสร็จขึ้นเสร็จ9โมงพอดีแล้วตอนนี้กำลังออกเดินทางครับแต่เท่าที่สัมผัสดูผมว่าของก็น่าจะประมาณ5ตัน 5-6 ตันนี่แหละหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ต้องไปไม่รู้ว่าจะเดี๋ยวต้องไปช่างที่บางปะอินนะครับเมื่อกี้โยนโทรมาครับอ่ะมาดูบรรยากาศกรุงเทพกันต่อครับผมนี่เปียกเสื้อเปียกหมดเลยตอนแรกว่าจะใส่ตอนแรกว่ากางร่มเอาไปเอามามันไม่ถนัดครับก็เลยลุยเลยสรุปเปียกเดี๋ยวเราเข้าไปอาบน้ำข้างนอกครับนี่ครับกรุงเทพนะครับเนี่ยโอ้โหวิภาวดีรังสิตไอเราก็นึกว่าตอนแรกก็บอกนึกว่ารังสิตเนาะโอ้โหถ้ารังสิตนี่ใกล้ๆเลยเอาไปเอามาเป็นวิภาวดีรังสิตก็เข้ามาประมาณจากคลองหลวงจากแยกฟิวเจอร์เข้ามาก็ประมาณ20กว่าโล25ประมาณ25โลแล้วก็วิ่งมาแค่20ครึ่งชั่วโมงเมื่อคืนน่ะแต่ถ้าเรามาวิ่งกลางวันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาต้องขึ้นของเช้าถ้า8โมงเนี่ยเราเข้าไม่ได้ครับรถมันติดเวลาถึง9โมงเปียกเดี๋ยวอยากอาบน้ำแต่ยังไม่มีที่อาบแล้วก็จราจรในนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือนอกเมืองนะครับการจอดรถนี่ก็คือแบบยอดให้เราไปไม่ได้เราก็ต้องรอก่อนเอาไปหน่อยพี่เอาไปหน่อยไม่เบรกให้เหรอไม่เบรกให้เราก็ไปเลยเราไปไม่ได้รถเก่งไปได้แล้วแหละเราไปไม่ได้หรอกเราต้องรอไปดิลุงเขาก็ได้ขยับต้องระวังมอไซค์ครับโอ้โหถ้าเขาไม่เบรกให้เราก็ออกไม่ได้เขาเข้าใจเราว่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผมป้ายแดงก็เขาเบรกให้เลยครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับมันให้ไปกลับรถเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็ไปกลับรถแล้วก็ออกกลับทางเดิมไปแหละแต่ตอนนี้เราต้องเบี่ยงหัวออกต้องรอให้รถว่างครับไม่รู้จะว่างหรือเปล่าถ้าเขาไม่เบรกให้ผมก็ไปไม่ได้อะถ้าเขาไม่เบรกให้นะผมก็ไปไม่ได้หรอก
เฮ้ยกระบะเขารู้งานนะขอบคุณครับโอ้ต้องงี้ดิคนไทยด้วยกันครับผมกับรถข้างหน้าครับผมเราจะเลี้ยวซ้ายครับโอ้โหเดี๋ยวผมขอตัวกลับรถครับผมรถเยอะมากตอนนี้สะพานลอยเฮ้ยเราจะไปกลับรถตรงไหนเดี๋ยวดูป้ายก่อนออกซ้ายครับไปกลับรถน่าจะเป็นใต้สะพานนะผมว่านะน่าจะกลับรถใต้สะพานนะครับมานั่นนั่นนั่นมอไซค์โอ้ตกใจพอดเลยลูกเว้คือเขาขึ้นให้เราไวมากอ่ะนอนผมนอนแป๊บเดียวนะผมนอนแค่ชั่วโมงประมาณชั่วโมงเดียวเต็มๆเลยแล้วก็มากางผ้าใบออกทีนี้เราก็จะชิดขวาเลยฮะโอ้ดีเลยฮะกับรถใต้สะพานนะไม่โดนตำรวจจับแล้วเราเอ้ยตรงนี้ไม่ใช่ข้างหน้าอีกนี่ครับที่กลับรถโอ้โหคุณตำรวจยานะไม่มีล้อคน9โมงแล้วพี่ไม่จับเองหรอกไอ้น้อง4เมตร50ฮะเลี้ยวเลยครับยันดีต้องฝาแดงไปได้ครับไปได้ครับไปเลยฮะรางวัลนี้เราสัก5มาเลยครับโอ้ทำไมรถมันแรงจังเลยล่ะนี่นี่ครับออกได้แล้วกลับรถได้แล้วยี่ดีดูมือดูมือดิดีใจดีใจดีใจที่ไม่หลงอ่ะก็กรุงเทพอ่ะขนาดเอวิ่งมารถมาเกือบ10ปีแล้วเวลาเข้ากรุงเทพเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นนึกว่าไม่เคยมามันกลัวหลงตื่นเต้นจริงนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะเวลาเข้าเนี่ยแต่เวลาเข้าเนี่ยถ้า GPS อ่ะเราใช้ให้เป็นอ่ะมันก็ดีนะครับแต่ถ้ามันหลอกเราเข้าไปในซอยเล็กๆหรือม้วนไปนู่นไปนี่นะร้องนะครับ GPS นี่มันโอ้ถ้าคนใช้ไม่เป็นก็มั่วครับมันให้เลี้ยวไหนถ้าเราเลี้ยวตามมันนะเรียบร้อยแต่ว่าเราต้องหาจุดหลักๆเราต้องออกซ้ายเราไม่อยากขึ้นโทเวไม่อยากขึ้นทางด่วนเพราะว่ามันเสียตังค์เราจะออกซ้ายสุดนะครับเพราะว่าเราประหยัดตังค์ดีกว่านะฮะน้ำมันก็ผมก็ไม่เข้าใจทำไมไม่ขึ้นทีเดียว10บาทไปเลยน้ำมันนะมันจะได้นี่ดิมันจะได้ขึ้นมันจะได้ค่ารถจะได้ขึ้นได้อันนี้ขึ้นทีละบาท2บาทแล้วมันจะไปคุยกับแม่ค้ายังไงขึ้นไปเลย5บาทไปเลยอย่างเงี้ยแกนั่นแหละขึ้นอย่างงี้มันก็ไม่รู้จะยังไงครับอ้าวผมขอตัวขับรถครับผม
็นรถพ่วงนะครับเป็น6ล้อพ่วงครับผม FC น่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็น FC 4J หรือ 9J นี่แหละนะครับลากพ่วงครับใส่ฟางมาฟางเนี่ยน้ำหนักก็มันก็แล้วแต่ว่าฟางมันจะแห้งหรือมันจะเปียกแค่ไหนครับประมาณสัก3 ตัน 4 ตันได้มั้งเนี่ยไม่หนักหรอกนะครับแต่ถ้าใส่แค่นี้ก็ผมว่าไม่เกิน3 ตันหรอกแต่ผมว่าเดี๋ยวต้องออกขวาครับโอ้โหสุดยอดเลยอะเป็นข้างหลังเป็น4 ล้อนะครับเนี่ยนี่เป็นล้อเดียวแต่ตัวแม่เป็น6 ล้อครับแม่จัดว่าเด็ดครับแม่ยอดมากครับลากงานเบาได้อยู่แต่ถ้าเอาของหนักมาลากขึ้นไปสอนไม่ไหวหรอกมันไอ้มันไหวแต่มันต้องใจเย็นอะเวลาเราขับอะต้องขึ้นเขาช้าๆนะครับ